เปิดบ้านกระติบชวันกรเผยปมในใจโดนว่าแต่เด็กเลิกแบลวจนได้ดีทุ่มสุดตัวเป็นบ้าก็ยอมเปิดบ้านกระติบชวันกรเผยปมในใจโดนว่าแต่เด็กชาตินี้เกลียดแค่วันแม่นักสแสดงสาวคนเก่งกระติบชวันกรวัฒนาพิสิทธิกุลที่วันนี้ได้ควงคุณแม่มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์หย่อนเล่าชีวิตวัยเด็กโดนดูถูกเหตุไม่มีแม่มาหาที่โรงเรียน ย้อนกลับไปตอนนั้นกระติบยังเด็กจำความไม่ค่อยได้คุณแม่ได้ย้ายไปใช้ชีวิตทำงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งปล่อยให้อยู่กับคุณยายตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองขาดความอบอุ่นยิ่งเวลาที่โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆแล้วเราไม่เคยมีภาพคุณแม่ไปร่วมงานเลยนั่นทําให้เรารู้สึกเกลียดวันแม่มาตลอดเราต้องวาดเก้าอี้เปล่าๆนั่นทําให้วัยเด็กมักจะถูกเพื่อนว่าเป็นลูกไม่มีแม่แม่ไม่รักแม่หนีไปแต่งงานใหม่ และทุกวันนี้ที่อ่านข่าวแล้วเห็นเด็กถูกว่าเหมือนเราเมื่อก่อนยิ่งรู้สึกสะท้อนใจที่ข่าวลักษณะน,นี้เกิดขึ้นซ้ำๆนั่นคุณแม่เผยว่าเรื่องนี้แม่ก็รับรู้มาตลอดในขณะที่ตัวคุณพ่อเองก็ไม่เคยไปโรงเรียนลูกเหมือนกันเพราะสมัยก่อนครูก็ไม่เคยสอนเราเรื่องแบบนี้เราจึงไม่ได้ซึมซับมันมาเลยมองว่ามันไม่สําคัญแต่พอเราได้เห็นได้สัมผัสอะไรที่มันจเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเลยมองว่าเรื่องเหล่านี้มันสําคัญกระติพชวนกรวัฒนาพิสิ์กุลพิธีกรและนักแสดงเปิดเผยว่า กระติบอยู่บนเส้นทางบันเทิงระยะเวลากว่า13ปีบทบาทท้าทายในวงการบันเทิงที่อยากลองเล่นเพิ่มเติมได้แก่บทบาทคนใบ้คนพิการและคนโรคจิตเป็นตน้นเหตุผลเพราะอยากสะท้อนมุมมองการใช้ชีวิตอาจมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจรวมถึงความเท่าเทียมกันในสังคมนี้นอกจากความสามารถด้านการแสดงแล้วยังมีความสามารถด้านศิลปะโดยกระติบเล่าว่าด้วยความที่เป็นคนสมาธิสั้นตอนวัยเด็กคุณพ่อจึงให้ไปเรียนวาดภาพเสริมให้มีสมาธิ แน่นอนที่สุดเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้กระติบสามารถอยู่กับกิจกรรมวาดภาพได้นานมากที่สุดค่ะครั้งแรกฝึกฝนวาดภาพเกี่ยวกับการดำน้ำําประการังปลากระตูนได้แรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือนิทานอติมอนนี่น m โมทำให้เกิดความฝันปักถงไว้เลยว่าหากมีไรายได้เป็นของตัวเองจะไปเรียนดำน้ำําเพื่อดูโลกใต้ทะเลที่น่าลหลงไหลปัจจุบันนี้ก็ทําตามความฝันได้สําเร็จตามความตั้งใจ อีกมุมหนึ่งของชีวิตคือภูมิใจในสายเลือดตัวเองด้วยเติบโตมาทางภาคใต้กับคุณพ่อและก็ย้ายไปจังหวัดเชียงใหม่กับคุณแม่